สวัสดีครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็ติดกันมาหลายคลิปกับตัวนี้ก็มีคนขอมาบ่อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูนะสำหรับการทำรูทฟิลเตอร์นะก็คือการกรองไอเทมที่มันตกมานั่นเองการแบบว่าการที่เราจะสร้างเองว่าควรสร้างยังไงทำอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าผมจะบอกได้แค่หลักการของมันแล้วว่าควรใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคือมันสามารถใส่ทุกอย่างเข้าไปได้ที่แบบว่าเวลาเราจะหาของแพงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าบางทีมันก็เสียเวลาครับผมมันก็ทำให้ของตกเยอะขึ้นเสียเวลาฟาร์มเสียเวลาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอย่างในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกแค่ว่าผมอยากได้อะไรแล้วหลักการมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาก็เริ่มมาเลยลุยกันเลยครับผมกดตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีรูทฟิลเตอร์หรือว่ากดชิป F ครับผมเปิดหน้าต่างขึ้นมานี่ตอนนี้ผมเป็นรูทฟิลเตอร์ของที่โหลดมาจากในเว็บเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ตรงที่เราอยากได้เท่าไหร่ของมันตกค่อนข้างเยอะนะเราก็มาสร้างกันใหม่สร้างใหม่เลยกดปุ่มบัวเขียวครับผมปึ๊บแล้วก็เชดนิวเลยนี่ก็เป็นใส่ชื่อโอเคก็ใส่สีสีแดงโอเคขั้นแรกนะครับผมก็กด add rule เลยครับ add rule คือการสร้างเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขอยู่ข้างล่างสุดจะด้อยกว่าอยู่ข้างบนสุดเช่นผมซ่อนอะไรไว้ข้างล่างพอผมปึ๊กอีกอันนึงให้มันโชว์มันก็จะโชว์แต่ถ้าผมซ่อนผมสั่งให้มันโชว์แล้วผมไปซ่อนข้างบนมันก็จะไม่โชว์เนาะข้างบนจะมีความสำคัญมากกว่าข้างล่างกด add ได้ครับผมก่อนอื่นเราจะหายก่อนครับผมก็คือเราจะซ่อนนะเราจะซ่อนสิ่งที่เราไม่อยากได้อย่างเช่นในกรณีเราก็จะเป็นอย่างแรกเลยจะเลือกเป็น rarity ครับผมคือความหายากของไอเทมถ้าเริ่มใหม่เลยก็จะเป็น normal magic สองอันนี้เราไม่เอาแหละ rare ก็แทบจะไม่เอาครับผม rare ช่วงแรกจะเอาอยู่แต่พอแบบว่าขึ้นสัก50ขึ้นไปเนี่ย rare จะไม่เอาละแต่ถ้าอย่างของผมเนี่ยขึ้นถึงโมโนลิธแล้วเนี่ยครับผมก็จะซ่อนสีม่วงด้วยเห็นไหมเลยซ่อนสีม่วงไปด้วยเลยปึ๊กนี่ครับผมนี่คือซ่อนไอเทมทั้งหมดที่เป็นสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงต่อไปครับผมต่อไปก็จะซ่อนเหมือนกันจะซ่อนเป็นตัวไอดอลครับผมไอดอลทั้งหมดโอเคคำสั่งต่อไปอันนี้คือแบบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนาะที่แบบว่าผมใช้ปกติทั่วไปส่วนตัวนี้จะเป็น Marksman นะครับผมก็คือเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเป็นของตัว Marksman สายระเบิดต่อไปผมก็จะโชว์ผมจะโชว์เปิดตัวไอดอลขึ้นมาก่อนโดยที่เราจะเลือก Affix Affix ครับผมแล้วก็เลือกที่ไอดอลไอดอลเนี่ยก่อนอื่นเราจะเลือกเป็น General ครับผมแล้วเราก็จะเอาเลือดแล้วก็จะเป็นโคริซิสนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้เนาะตัวมาร์คแมนเขาใช้ซึ่งแล้วก็เลือดกับโคริซิสเนี่ยมันมีราคาแพงมากนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันเนี้ยที่จริงคือถ้าเอาแค่นี้ก็คือจบละของมาร์คแมนเนาะต่อไปผมก็จะแอดอันที่ผมพอจะรู้จักด้วยชินเพราะว่าผมอะเคยเล่นตัวอื่นด้วยเนาะผมก็จะเอาเป็นนะปึ๊บเป็นของเมดครับผมของเมดเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เราจะใช้เนาะมันจะขายได้ครับผมถ้าเกิดว่ามันมีเทียร์สูงก็จะเป็นฟอสคอมานาครับผมมันจะลดการใช้มานาแล้วก็ทำการเจาะธาตุนี่ฟอสคอมานาปึ๊กแล้วก็อโฮมีอะไรไหมอโฮจะมีไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่ผมเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือจะเป็นพื้นฐานก่อนเนาะส่วนเวลาเราเจออะไรแพงๆเราค่อยมาแอดใส่ทีหลังก็ได้ครับผมนี่ปึ๊กๆสองอันนี้ดูของโลกสิของตัวนี้มีอะไรบ้าง
ของโลกอ่ะที่จริงมันสามารถหาได้นะสามารถเอาใส่ได้แต่ว่าไอ้วิวที่ผมเล่นอ่ะมันใช้แค่ตัวเลือดกับตัวรถอะไรนะป้องกันธาตุความเย็นแต่เดี๋ยวผมจะใส่อย่างอื่นไปด้วยอย่างเช่นผมใช้มีดเนาะเพิ่มคริติคอลสไตร์เวลาที่เราถือมีดแล้วก็คริติคอลสไตร์มัลติพายเวลาที่เราถืออาวุธสองข้างเพิ่มดาเมจเวลาถือมีดเท่าแล้วก็ล็อกก็ปั๊บเราขอดูสโมคบอมพยายามหาเกี่ยวกับสกิลที่เราใช้เนาะอันนี้คือการหาเก็บมาใช้นะยังไม่ใช่เหมือนแบบว่าไม่ใช่ว่าการทำวิวเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเพราะว่าระหว่างทางเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาใช้บ้างนะครับผมเพราะว่าเรายังทำวิวไม่ได้Explosive Tap Maximum and Towing Speed นะผมลองเอานี้ด้วยLightning damage increased area ครับผมผมเอาแค่นี้แหละนี่ก็คือไอดอลหลักๆก็คือหลักๆนะครับผมเราจะเอาเลือดกับโฮลิซิสเนาะเลือดกับโฮลิซิสอันนี้คือที่มันต้องใช้แล้วก็มันขายได้แล้วก็ต่อไปก็คือไปเอาของใส่อาชีพของตัวเองว่าอยากได้อะไรบ้างอย่างนี้ปึ้งก็กดแอดไปเลยตอนนี้ก็คือเราซ่อนไอดอลไปเมื่อกี้ตอนนี้เราก็จะโชว์ไอดอลที่เราต้องการละต่อไปครับผมต่อไปเราจะโชว์แอปิกที่เราอ่ะจะต้องใช้ที่เราอยากได้นะโดยผมจะแบ่งเป็น2ระดับแบ่งเป็น2ระดับก็คือระดับธรรมดาก่อนเนาะเอามาดูครับผมจนตัวผมเนี่ยเขาจะใช้เป็นเด็กนะเด็กแล้วก็เมลีเมลีคริติคอลเมลีไลนิ่งสเปลทวิงนะเมลีนี้ผมยังไม่เอานะผมเอาเป็นทวิงแล้วก็เด็กดาเมจไทยครับผมดาเมจไทยจะเอาเป็นไลนิ่งแล้วก็ไม่มีอ่ะมาเจาะเกาะไลนิ่งด้วยก็ได้ปึ๊บเจเนอรัลครับผมเป็นคริติคอลสไตล์มัลติพายคริติคอลไซเชงแล้วก็จะเป็นไม่มีละเลือดเลือดนี่จะเอาแต่ไฮบริดนะครับผมเพราะถ้าเอาเลือดธรรมดาด้วยมันจะออกมาเยอะขึ้นไปจะเอาแค่ไฮบริดเท่านั้นบล็อกไม่เอาตัวนี้ก็จะเป็นเอากันธาตุความเย็นด้วยเพราะว่าบิลนี้เขาต้องใช้เนาะปกติผมจะไม่เอาเลยนะตัวนี้เวลาผมเล่นบิลอื่นที่เหลือไม่เอาต่อไปก็จะเป็นบอดตัวนี้ผมจะเอาด้วยเพราะว่าเผื่อได้เทมที่มีค่านี้ไหมสั้นก็คือได้ค่าวอร์ดเวลาค่าแล้วก็ได้ค่าวอร์ดต่อวินาทีนะดูดเลือดไม่เอาครับแบรี่ไม่เอาโมเมนต์สปีดครับผมอูดาวมานาไม่เอาแล้วมินเนียนก็ไม่เอาเพราะว่าอันนี้จะเป็นขั้นต่ำนะผมก็คือยังไม่ใช่ขั้นสูงคือไม่ได้เอามาขายอันนี้คือเก็บเอามาใช้ต่อไปก็จะเป็นโลครับผมก็คือของสายอาชีพเราเนาะโลปั๊บเหมือนกับที่เราเอาลิลิกเมื่อกี้ครับเอาเหมือนที่เราเอาไอดอลเมื่อกี้ก็เอาอันที่เราแบบว่าเราคิดว่ามันมีประโยชน์กับเราอย่างที่ผมเอาคิดก็คล้ายเวลาที่เราถือมีดแล้วก็อันนี้ด้วยก็ได้ดัชโชเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้ผมอยากเอามาลองใช้เนาะเวลาถ้ามันได้มาอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นไง Physical Throwing Damage เวลาที่ถืออาวุธ2ข้างถือมีดนะปึ๊บ
เอาให้มันเกี่ยวกับบิลของเราการโจมตีของเราอันนี้ผมไม่เอาละแอเรียของดิโทเนชั่นแอโร่ของผมเพราะว่าเป็นสกิลที่เราใช้มอบบอมเอฟเฟคทีฟแท็บเลเวลของดิโทเนชั่นแอโร่แล้วก็Explosive Tab โอเคนี่ปึ๊กอันนี้คือแอฟริกที่ผมอยากได้เอามาใส่เอามาใช้ซึ่งตรงเนี้ยผมจะตั้งเงื่อนไขที่ว่ามันจะต้องเป็นทีเทียร์5ขึ้นไปนะครับไม่ต้องเป็นเทียร์5ขึ้นไปหมายถึงอะไรหมายถึงเทียร์5ขึ้นไปมันก็อาจจะเป็นของแรงอยู่นะแต่ว่ามันมีเทียร์5อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีผมจะเอามาย่อยเอามาอะไรอย่างงี้แต่ที่สำคัญตรงนี้คือถ้าแบบเนี้ยมันจอกมาเยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นผมจะทำตรงนี้เป็นเลข2ก็คือไอเทมนั้นๆน่ะจะต้องมีออปชันพวกเนี้ยอย่างน้อย2อันในไอเทมมันถึงจะโชว์ถูกไหมนี่คือขั้นต่ำนี่คือแอฟริกออปชันขั้นต่ำก็คือจะต้องเป็นออปชันที่เราต้องการเทียร์5มีออปชันที่เราต้องการ2อันในไอเทมชิ้นเดียวขึ้นไปเราก็มีเทียร์5ต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นโชว์ตอนนี้จะเป็นไอเทมขั้นสูงอะแอฟริกทำอย่างนี้ก็ได้ครับผมก็อันเนี้ยที่เรามีเมื่อกี้เนาะเรากด copy ได้เลยนะพอกด copy มาก็จะรู้ละว่าอันเนี้ยคือไอเทมที่มันเป็นแอฟริกที่เราต้องการที่เราเลือกเมื่อกี้แต่ตรงเนี้ยเราจะเลือกเป็น1ครับผมปึ๊บพอเลือกเป็น1ปุ๊บตรงนี้ใส่เป็นเทียร์6เทียร์นี้ถ้าเป็นเทียร์6ขึ้นไปถ้ามันเป็นเทียร์6ขึ้นไปคือมีออปชันที่เราต้องการแค่1อันก็ได้ไหนคราวนี้ก็คือจะมี2อันนะอันนี้โชว์เทียร์5ขึ้นไปแต่จะต้องโชว์เทียร์5ขึ้นไปแต่จะต้องมีออปชันนั้นน่ะ2อย่างส่วนอันนี้คือโชว์เทียร์6ขึ้นไปถ้ามีออปชันนั้น1อย่างหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้า XOR ตกแต่ไม่มี12ออปชันนี้อ่ะมันจะไม่โชว์นะครับผมถูกไหมต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นการโชว์ปึ๊กเทียร์7ครับผมไว้เป็นเทียร์7เทียร์7ผมจะติ๊กหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยเลือกเพราะมันไม่ได้ตกบ่อยมันไม่ได้ตกบ่อยครับผมเทียร์7โชว์มาทำไมเทียร์7เอาไว้ขายครับนี่คือการโชว์เทียร์7ทั้งหมดตรงนี้เลือกเป็นดูแค่เทียร์7นี่คือเราจะโชว์เทียร์7ทั้งหมดเราก็เทียร์7เนี่ยเราจะเน้นเป็นสีแดงด้วยก็คือเมื่อกี้เราโชว์เทียร์7ทั้งหมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะ copy มาแยกมาเลย copy มาเสร็จตรงนี้เปลี่ยนจากโชว์เป็น recolor ครับผม recolor แล้วก็เลือกสีแดงก็คือถ้าไอเทมสีแดงเด้งออกมาแปลว่าไอเทมนั้นน่ะเป็นเทียร์7เราก็เอามาไปชี้ว่าใช่ออปชันที่เราต้องการไหมหรือใช่ออปชันที่เราจะไปขายไหมอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็จะรู้เองคือมันไม่ได้ตกบ่อยละคือเราจะไม่เสียเวลากับมันมากซึ่งถ้าเราไม่ทำเป็นสีแดงเนี่ยถ้าเราไม่ทำเป็นสีแดงมันจะเข้าไปอยู่ในพวกนี้ครับผมเพราะมันเข้าไปอยู่เป็นพวกนี้เราจะเสียเวลาดูเนาะคือเราจะเห็นสีม่วงตกเยอะแยะไปหมดแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเทียร์7แล้วขายได้ต่อไปก็จะเป็นโชว์แอปปิก
ตัวนี้ผมจะเอาเป็นเทียร์6อ่ะผมตั้งชื่อก่อนตัวนี้ผมจะเอาเป็นเทียร์6ขึ้นไปที่มันแบบว่าเอาไว้ขายก็คืออันที่ผมแบบว่าผมรู้จักอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีเด็กมีอินแบบคือถ้าเทียร์6แล้วมันสวยๆอย่างเงี้ยมันก็ยังขายได้อยู่อะไรอย่างงี้ครับผมมีเด็กอินแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอดีเมดีเมดีไม่มีสเปลครับผมสเปลดาเมจคาสปีดสเปลคีโทวิ่งเดี๋ยวผมเอาไปอันนี้โบเขาจะเป็นโบไม่เอาดาเมจไทยครับผมจะมีไลดิ้งแล้วก็เจาะสายฟ้าGeneral เขาจะเป็นคีมัลติพายครับคีเชนคือพวกนี้ถึงไม่ได้ไปขายผมก็สามารถเอาไปใช้ได้มันเอาไว้ใช้ทำแบบของแดงเล่นอะไรอย่างงี้ครับมาบิดนะตัวนี้จะเป็นอะโคลิชิสคือมันจะซ้ำซ้อนกับพวกนู้นนะแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะเอาเปลี่ยนสีให้เราดูออกด้วยซันดีอะวอยเดนส์มูเมนต์สปีดคูลดาวน์มินเนี่ยนดาเมจเนียนเมลีเนียนสเปลเนียนเมลีตัวไลเมนนี่ผมจะเอาเป็นเชนทูเชดออมเมอร์นะครับเพราะว่ามันมีบิลที่ต้องใช้โอ้โหซัมมอนเลเวลของชอติกตัวซัมมอนเลดอยู่ไหนวะนี่เลเวลซัมมอนเลดเอาแค่สองอันเนี่ยเมดเลเวลของฟอสคอร์ตัวนี้สำคัญมากแพงมากทุกคนแพงมหาปะไลอ่ะบอกเลยเนี่ยเลเวลฟอสคอร์แล้วก็พวกนี้ไม่รู้จักเลยไม่ได้ใช้เลยเลเวลไลนิ่งบาสนี่ยังมีใช้บ้างผมเคยขายได้อยู่ครับผมปึ๊บนี่ครับผม Lightning Critical Strike Multiply FamiliesPrimalist นี่ผมก็มีตัวเล่นอยู่แล้วก็มันจะมีอยู่นะครับผมที่แบบว่าอันที่มันต้องใช้เนาะจะมีเลเวลของตอนโทเทมซัมมอนวูฟนี่เอาดีไหมเนี่ยซัมมอนวูฟเลยก็ได้
เทมดาเมจครับผมคือตัวผมมันต้องใช้นะสเปลดาเมจฟอร์โทเทมมินเนียนคริติคอลมินเนียนสเปลคาสปีดฟอร์โทเทมนะซัมมอนสปิกเกนไม่เอาอะเลเวลออฟสปิกเกนฟอร์มครับเซนติเนลผมไม่รู้โลกไม่รู้โลกครับผมโลกจะมีเพิ่มดาเมจเวลาที่ถือมีดคริติคอลสไตล์ต่อมีดที่ถือไอเดียของตัวนี้แม็กบาลิสต้าครับผมเลเวลของดีโทเนตติ้งเลเวลบาลิสต้าเลเวลของฟอร์คอนี่เลเวลไดบอมเลเวลเอ็กซ์คลูซีฟแท็กแล้วก็จะเป็นดาเมจแอนด์แอเรียวิดไดบอมก็จะมีเท่านี้แล้วก็เราจะเอาเป็นเทียร์6ขึ้นไปพวกนี้เทียร์6ขึ้นไปเนาะพวกนี้คือโดยรวมที่เราอยากได้แล้วก็มีของอาชีพอื่นด้วยต่อไปก็หมดหรือยังปึ๊กจริงๆแค่นี้น่าจะได้แล้วนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วอะสมมติว่าเวลาที่เราเจออันที่เราต้องการมาแล้วก็มาแอดเพิ่มครับผมแอดเพิ่มร้อยข้างบนอย่างเช่นผมรู้นะว่าอันนี้มันแพงอะไรอย่างงี้แอฟริกนี่เนาะก็จะเป็นเลือดกับโปรลิซิสพอผมรู้ว่านี้มาแพงปุ๊บเราก็มาแอดเลยฟึ่งก็กดโชว์ไว้ข้างบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะโชว์นึกออกไหมรีคัลเลอร์นี่เทียร์7เนี่ยลืมเอาไว้ข้างบนเนาะมันจะได้ปึ๊กนะมันจะได้โชว์เทียร์7เด่นๆอย่างงี้ครับผมงงมั้ยไม่งงหรอกที่งงเพราะว่าผมอาจจะใส่เยอะไปเพราะว่าผมเล่นหลายตัวแต่จริงๆถ้าเราเล่นตัวเดียวเนี่ยมั้ยถ้าเราเล่นตัวเดียวเริ่มมาเราจะซ่อนก่อนครับผมซ่อนตัว Normal Magic และ Exalt ต่อไปก็จะซ่อนเป็นพวกไอดอลทั้งหมดต่อไปจะโชว์ไอดอลที่ต้องการก็คือโชว์เอฟฟิกแล้วก็เลือกเฉพาะหมวดไอดอลเนาะคือเราจะได้แยกมันไว้เป็นหมวดหมู่เราจะได้เข้าใจง่ายเนี่ยโชว์ไอดอลเนี่ยเปลี่ยนชื่อไว้ก็ได้นี่ปึ๊กโชว์ไอดอลต่อไปครับผมก็จะโชว์ไอเทมที่มีเอฟฟิกที่เราต้องการคือไอเทมที่มีออปชันที่เราต้องการนั่นแหละแต่เป็นเทียร์5ขึ้นไปโดยมีเงื่อนไขที่ว่า1ไอเทมจะต้องมีไอเทียร์5ที่เราต้องการเนี่ย2อย่างขึ้นไปนี่ต่อไปครับผมก็จะโชว์ไอเทม Exalt นั่นแหละไอเทมสีม่วงเนี่ยให้มันโชว์เฉพาะอันที่เราต้องการก็คือแค่1ออปชันเราก็โชว์ละแต่ว่าจะต้องเป็นเทียร์6ขึ้นไปนะต
ต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นโชว์ของที่เราคิดว่ามันขายได้อะไรที่คิดว่าขายได้ก็แล้วแต่ก็โชว์ไปมันถามว่าอะไรขายได้มันคือของที่เราใช้ครับผมมันก็เหมือนอันเมื่อกี้อ่ะแต่ว่าอันนี้จะเยอะกว่าเพราะว่ามันมีของอาชีพอื่นด้วยต่อไปครับผมคือโชว์เทียร์7ทั้งหมดต่อไปคือเปลี่ยนสีเทียร์7ทั้งหมดให้เป็นสีแดงเนาะส่วนอันนี้ก็คือให้โชว์ไอดอลที่เราเห็นว่ามันแพงอย่างเช่นไอดอลที่มีเลือดกับโคลิซิสแค่นี้ครับผมนี่ก็คือเบื้องต้นก็เสร็จละสำหรับการสร้างรูทฟิลเตอร์สำหรับคนที่เล่นอาชีพอื่นทำไมครับผมเล่นอาชีพอื่นมันก็จะไปแตกต่างกันอย่างตรงไอดอลเนี่ยเห็นไหมไอดอลเนี่ยผมจะมี general มี mid มี low เห็นไหมถ้าคุณเล่นอาชีพอื่นปุ๊บคุณก็อาจจะมี general แล้วก็อาชีพของคุณแค่นั้นอย่างเช่นสมมติคุณเล่น sentinel ก็มี general กับ sentinel ในกรณีที่คุณไม่รู้ว่าอันอื่นมันต้องโชว์อะไรเนาะถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องโชว์ก็ได้มันลกตาเฉยๆถึงมันจะแพงก็เถอะแต่เราไม่รู้อะเราไม่ผิดหรอกเราไม่เสียรายเราเพราะเราไม่เห็นนะแล้วก็ตรง2อันนี้ก็เหมือนกันผมก็เลือกเฉพาะเอฟเฟกต์ที่เราต้องการเนี่ยก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับหลักการของรูทฟิลเตอร์นะซ่อนโชว์เปลี่ยนสีมีแค่นี้แหละก็คลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ลองไปทำกันดูครับผมทำดูคือถ้าทำอะมันจะฟาร์มไวกว่าแล้วก็ได้อะไรที่มันเจาะจงกว่าเนาะแต่ถ้าไม่ทำไปหาโหลดมามันจะออกมาค่อนข้างเยอะครับผมนอกจากว่าคุณเล่นเอ็นเกมจริงๆอ่ะคุณเล่นเอ็นเกมจริงๆแล้วไปสูงจริงแล้วไปโหลดรูทฟิลเตอร์ที่เป็นของพวกที่เขาเอารูทฟิลเตอร์พ่อค้ามาใส่ถ้าพวกนั้นก็อาจจะได้อยู่ก็จะรู้ว่าของที่ตกอ่ะมันมีราคานะของที่ตกมีราคานะแต่มันก็จะสับสนกับว่าของที่ตกอะเราก็จะรู้ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้นะแต่อาจจะรู้ว่ามันมีราคานะแต่ถ้าแบบเนี้ยเราจะคือส่วนใหญ่ผมจะขายแค่ของพวกเทียร์7ครับผมขายแค่ของเทียร์7กับของเทียร์6ที่เป็นเมตาเช่นเทียร์6คลาสสปีดเทียร์6คริติคอลมัลติพายมันแบบมันก็ยังพอมีราคาเนาะถ้าโลมันสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไม่สามารถซื้อเทียร์7ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันแพงก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับผมกับรูทฟิลเตอร์ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ